การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกในจังหวัดลำพูนค่ะเพราะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถขายผลผลิตที่มีมากกว่า 30,000 ตันได้และลงก็หยุดรับซื้อบางส่วนต้องปล่อยให้ผลผลิตเน่าคาต้นและคาดว่าจะมีภาระหนี้สินตามมาค่ะชาวสวนมะม่วงหมู่ที่3ตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนต้องปล่อยผลผลิตมะม่วงหลายสายพันธุ์ทั้งจินหวงมหาชนกแดงจักรพรรดิและพันธุ์อื่นๆให้เน่าขาต้นและร่วงหล่นตามพื้นจำนวนมากเนื่องจากขณะนี้ราคามะม่วงสำหรับส่งออกตกต่ำเฉลี่ยทุกเกรดประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมและล่าสุดหลงที่รับซื้อเพื่อส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและมาเลเซียประกาศหยุดรับซื้อทำให้ชาวสวนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักไม่สามารถขายผลผลิตได้ประธานผู้ปลูกมะม่วงตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนระบุว่าสาเหตุหลักเกิดจากไม่สามารถส่งผลผลิตออกไปต่างประเทศจากปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมาแม้จะพยายามส่งสินค้าขายในประเทศแต่ด้วยจำนวนผลผลิตที่มีมากประกอบกับไม่สามารถรอได้ขณะนี้ทุกคนจึงเดือดร้อนและมีภาระหนี้สินตามมาจำนวนมากจึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนและแหล่งเงินกู้ปีนี้มันไม่มีในแผนน่ะไม่มีใครเตรียมการอะไรเลยโควิดออกมาเงี้ยเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ขนส่งก็ไม่ได้ประเทศเขาก็ปิดกันหมดนะมันจะไปทำยังไงก็เหลือแต่ขายกันในประเทศตอนนี้ก็เฟี้ยงหัวกันไปเฟี้ยงหัวกันมาประธานโทษเถอะครับก็เลยอยากฝากถึงรัฐบาลสองประเด็นคือเรื่องของการส่งเสริมการตลาดหรือช่องทางการจำหน่ายที่มากกว่านี้แล้วก็เรื่องแหล่งน้ำช่วยขยายแหล่งน้ำหรือช่วยเกษตรกรที่ยังไม่มีแหล่งน้ำให้เขาสามารถมีแหล่งน้ำในการให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นครับผมฝาก2ประเด็นครับส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นของพาณิชย์จังหวัดลำพูนนอกจากเพิ่มช่องทางขายออนไลน์แล้วล่าสุดได้ทำโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงไปยังจังหวัดต่างๆโดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการกับสถาบันเกษตรทั้งสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งล้ง15แห่งในการรับซื้อและกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่จำนวน 3,000 ตันซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนนี้เรามีเงื่อนไขนิดนึงค่ะว่าสำหรับผู้ที่เข้าโครงการตรงนี้จะต้องมีการซื้อนำตลาดก็เรียกว่าเพิ่มราคาให้กับเกษตรกรกิโลกรัมละบาท50สตางค์นะคะนำตลาดที่บาท50สตางค์โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการเขาก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐค่ะกิโลกรัมละ3บาทเพราะฉะนั้น3บาทนี้ก็ต้องนำตลาดให้เกษตรกรบาท50สตางค์ส่วนที่เหลือเขาก็จะเป็นค่าบริหารจัดการที่เขาจะต้องมีเรื่องของการคัดแยกเกรดค่ะแล้วก็บรรจุภัณฑ์แล้วก็ส่งไปถึงปลายทางข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระบุว่าข้อมูลณเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาจากการสำรวจ8อำเภอของจังหวัดลำพูนคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 31,000 ตันทุกปีสามารถส่งผลผลิตออกไปต่างประเทศได้แต่ปีนี้ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ราคาตกต่ำจากเคยขายได้กิโลกรัมละ 20-30 บาทขณะนี้แทบขายไม่ได้เลยแต่มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ13บาทจึงทำให้ชาวสวนเดือดร้อนและมะม่วงทยอยเน่าเสียหายไปทุกวัน